อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรมสั่งปิดโรงงานอินโดรามาเป็นเวลา15วันหลังเกิดเหตุสารเคมีรั่วไหลกลิ่นฟุ้งกระจายไปทั่วนครปฐมครับภายหลังกระทรวงอุตสาหกรรมเข้าไปตรวจสอบหาสาเหตุสารเคมีรั่วไหลออกมาจากระบบควบคุมผลิตเม็ดพลาสติกของโรงงานอินโดรามาโพลีเอสเตอร์อินดัสทรีจำกัดในพื้นที่อำเภอนครชัยศรีจังหวัดนครปฐมอุตสาหกรรมจังหวัดมีคำสั่งปิดโรงงาน15วันเพื่อป้องกันการเกิดเหตุซ้ำอีกโดยจะต้องตรวจสอบรายละเอียดอีกครั้งหนึ่งนะครับพบว่าโรงงานแห่งนี้เปิดมานานกว่า30ปีอุปกรณ์ต่างๆอาจจะเสื่อมโทรมตามอายุการใช้งานจึงสั่งให้โรงงานซ่อมบำรุงโดยมีวิศวกรของโรงงานควบคุมหากซ่อมบำรุงเสร็จก็ให้ทางโรงงานแจ้งอุตสาหกรรมจังหวัดให้เข้าไปตรวจสอบอีกครั้งหากใครได้รับผลกระทบติดต่อได้นะครับที่สาธารณสุขจังหวัดหรือว่าโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทุกที่เพื่อรวบรวมเอกสารเรียกร้องค่ารักษาพยาบาลกับโรงงานต่อไปครับ